ยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของชิกิต้าอินไทยแลนด์กันนะครับตอนนี้ชิกิต้าอยู่ที่ประเทศไทยพักผ่อนเต็มที่มากๆออกแนวพักผ่อนจริงๆด้วยนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าการพักผ่อนครั้งนี้ของชิกิต้าเนี่ยก็คือ with family นะครับทุกคนอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไม่ห่างจากพี่คอปเปอร์ไปไหนเลยจริงๆมีรูปออกมานะครับว่าชิกิต้าเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็พักผ่อนกับครอบครัวตามเดิมมีรูปที่ถ่ายกับเพื่อนๆด้วยนะครับมีทั้งรูปเท่ๆแล้วก็รูปน่ารักแต่งตัวนะครับออกแนวเท่เกินในสาวผมบลอนด์หน้าเนี่ยแทบจะไม่ได้แต่งอะไรเลยแต่ว่ายังมีความน่ารักของชิกิต้าเนี่ยออกมาเต็มไปหมดนะครับอยู่ไทยเนี่ยก็จะแต่งตัวเก๋ๆแบบนี้แหละตามสไตล์ของชิกิต้าเลยนอกจากเราจะได้เห็นแฟชั่นการแต่งตัวของชิกิต้าทั้งเท่ทั้งหวานทั้งน่ารักเวลาอยู่กับเพื่อนหรือว่าเวลาอยู่กับแม่และพี่ชายนะครับล่าสุดในตอนนี้ชิกิต้าแท็กทีมพี่คอปเปอร์นะครับจับมือการขี่ ATV อีกครั้งหนึ่งแล้วดูเหมือนว่าครอบครัวของชิกิต้าเนี่ยจะชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์กันมากๆเลยนะครับครั้งนี้ก็ไปขี่ ATV อีกรอบแต่รอบนี้เนี่ยชิกิต้านะครับเป็นคนซ้อนแล้วก็พี่คอปเปอร์เนี่ยเป็นคนขับและดูเหมือนว่าชิกิต้าเนี่ยจะไม่ค่อยมั่นใจในการขับรถ ATV ของพี่ชายสักเท่าไหร่นะครับทั้งดูกลัวๆตื่นเต้นด้วยแล้วก็กอดพี่ชายแน่นเลยกลัวตกหรือเปล่านะครับแต่ว่าพี่คอปเปอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ขี่เร็วอะไรขนาดนั้นแคนนี่เนี่ยอาจจะแกล้งพี่ชายเองก็ได้ใดๆก็คือเราได้เห็นความน่ารักแล้วก็ตำนานใหม่มีใหม่ของ2พี่น้องตัวซีคอปเปอร์แคนนี่กันอีกรอบนึงแล้วนะครับทุกคนเป็น2พี่น้องที่อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่เรื่องสนุกให้แฟนคลับเนี่ยได้ลุ้นได้ตื่นเต้นแล้วก็ได้เฮฮากันอยู่ทุกครั้งเลยตอนนี้กลับไทยมาเนี่ยก็พาพี่ชายเที่ยวนะครับเอ๊ะหรือว่าพี่ชายพาน้องสาวเที่ยวกันแน่ไปด้วยกันตลอดทั้งกินทั้งเต้นทั้งเล่นนะครับอยู่ด้วยกันไม่ห่างกันเลยเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยต้องคิดถึงกันมากๆแน่ๆถ้าหากชิกิต้าเนี่ยกลับเกาหลีไปแต่ไม่แน่ว่าพี่คอปเปอร์ก็อาจจะบินไปหาได้นะครับไปเที่ยวแล้วก็ไปเชียร์น้องถึงที่นู่นเลยใครชอบโมเมนต์ชิกิต้าตอนอยู่ไทยตอนเที่ยวไทยเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้ครับเพราะว่าน่ารักเท่สนุกสนานเฮฮาเนี่ยครบหมดทุกมูดเลยมาหมดเลยนะครับกลับมาไทยครั้งนี้เนี่ยอยู่ยาวหลายวันเลยนะครับทางค่ายเนี่ยน่าจะให้แยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนที่จะมาลุยกันต่อในการคัมแบ็กเดือนกุมภาพันธ์แฟนๆก็เลยคาดว่า Baby Monster เนี่ยน่าจะเตรียมตัวสำหรับการคัมแบ็กครั้งใหม่ในเดือนกุมภาเนี่ยเสร็จหมดแล้วหรือเปล่าในเรื่องของเพลงน่าจะอัดกันไว้แล้วนะครับเพราะว่ามีสปอยออกมาเนี่ยก็นานก่อนที่จะมีคลิปป่ายาวเนี่ยออกมายืนยันกับแฟนคลับในเรื่องของ MV เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ่ายแล้วหรือยังแต่หลายๆคนบอกว่าคงถ่ายไว้แล้วแหละเพลอๆอาจจะถ่ายพร้อมๆกันเลยกับ Better Up เพราะดูเหมือนเป็นแผนที่วางกันไว้นานแล้วแล้วก็เตรียมปล่อยตามแผนที่วางตามเดิมนะครับมีการขยับขยื่นมาเล็กน้อยเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับจำนวนเมมเบอร์แต่ว่าแพลนเนี่ยน่าจะวางตามเดิมไว้สิ้นปี2023เนี่ยเป็นการเดบิวต์นะครับแล้วก็ต่อด้วยต้นปีของ2024เป็นการคัมแบ็กแล้วก็มีอัลบั้มต่อจากนั้นเมื่อทุกอย่างเนี่ยถ่ายทำหรือว่าจัดการไปแบบแทบจะครบ 100% แล้วก็เลยมีเวลาให้เด็กๆได้พักผ่อนยาวกันแบบนี้นั่นเองทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอันยอง